อุ่นอ่ะไปสปากับทอมโอ้โหแล้วอุ่นเป็นชายแท้หรือว่าอุ่นเป็นแบบพี่ก๊อจีสาวแตกแต่งหน้าแต่งหญิงได้เอาแต่งหน้าแต่งหญิงได้แล้วไปปิ๊งกับทอมแต่งชายหรือแต่งหญิงก็แต่งชายค่ะพฤติกรรมก็คือสาวสุดสาวเลยไหมไม่ใช่ว่าเกย์สาวก็เป็นตุ๊ดนั่นแหละเออแล้วเราไปเจอกับทอมนั้นได้อย่างไรคือหนูเป็นพนักงานขายโทรศัพท์แล้วเขาก็เป็นพนักงานร้านเกมใช่ไหมแล้ววันนั้นอ่ะเขามากับแฟนเขาแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นแฟนเขาเราก็ยิงไปเลยว่าเราชอบเขาอ่ะเฮ้ยเอ้าทำไมเขาหล่อเขาดูเป็นผู้ชายหรอคือมันสปาร์กมากมันรู้สึกเรารู้สึกเขินใจเรารู้สึกเต้นเรารู้สึกชอบทำไมเราชอบเขาอย่างเงี้ยเราก็โป้งออกไปเลยว่าขอเบอร์ขอเฟซได้ไหมเราเจอพี่ทอมคนนั้นรู้สึกเขินใจเราปิ๊งเขาที่หน้าตาหรือที่สายเขาหล่ออ๋อคือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนยังไม่ได้พูดคุยด้วยซ้ำลักษณะเขาเป็นทอมแบบไหนเป็นที่เหมือนผู้ชายจ๋าเลยหรือว่าเป็นยังที่พูดค้าอยู่หรือว่ายังที่เป็นแบบน่ารักมากเป็นทอมแบบน่ารักทอมน่ารักห้าวๆอะไรเงี้ยเป็นทอมครับเลยอ๋อเหรอทอมครับเลยเราบอกเขาว่าเราชอบเขาแล้วยังไงต่อพอหนูแอดเขาปรับตัวเรามาขึ้นสถานะกันเท่านั้นแหละแล้วหนูก็คุยกันอ๋อเหรอก็แฟนเขาล่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนพอหนูคุยกันแล้วหนูตัดสินใจไปหาเขาที่ห้องแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็อยู่อ๋อแล้วหนูถามเขาว่าเป็นใครหรอเขาบอกเป็นน้องสาวเออแล้วในวันนั้นกินหมูกระทะกันเนาะแล้วเขาก็มาจูบปากหนูเอาเริ่มตั้งแต่ที่คุยกันเนี่ยภาษาที่เราคุยกันในเชิงจีบหรือเพื่อนจีบค่ะช่วยยกตัวอย่างประโยคจีบให้ฟังสักหนึ่งประโยคเขาร้องเพลงจีบเลยไม่รู้ว่าเขาจีบหรือว่าคิดเองแล้วหนูก็เลยร้องตอบกลับไปว่าไม่อยากจะขัดใจตัวเองแล้วพอเขาจูบปากเราต่อหน้าผู้หญิงคนนั้นไหมนั้นเขาออกไปข้างนอกเขาจูบเราแล้วเราทำไงเราขัดขืนใช่ไหมในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงตอบโต้ค่ะก็เหมือนกับเพื่อนเขาไปบอกผู้หญิงแล้วผู้หญิงขึ้นมาก็มาเหวี่ยงวงอะไรก็คือวงแตกพอแล้วไม่กินเราแย่งกับบ้านอะไรอย่างนี้แต่คือเขาก็ไม่ได้แสดงสถานะว่าเป็นน้องหรือเป็นแฟนใช่ไหมใช่แล้วหนูก็เลยกลับบ้านแล้วมันก็มีข้อความเด้งมาจากเฟซเขาว่าพี่กับน้องอ่ะเราเป็นอะไรกันไม่ได้หรอกพี่เป็นทอมเราเป็นอ๋อสงสัยคงโดนไม้แข็งจากแฟนสาวละมั้งอุ่นคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนหรือเป็นน้องเป็นน้องจริงๆเป็นน้องจริงๆไม่รู้ว่าโง่หรือซื่อหรือว่าหลงรักเขามากแล้วหนูมารู้อีกทีก็คือมันเดินมางอหนูที่ร้านแล้วบอกว่าเมื่อคืนอ่ะเราไม่ได้เป็นคนส่งไปนะน้องเป็นคนส่งไปแล้วหนูก็ได้รู้ว่าเขาเป็นแฟนกันในวันนั้นมันอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขายังรักเขารักเรานะเขาชอบเราเวลาเรื่องงานเนี่ยเขาก็มานั่งกินด้วยมาอะไรด้วยแล้วก็กลับไปห้องแล้วถึงขั้นที่แบบว่าเรามีกันมีอะไรกันแล้วถูกไหมใช่มียังไงมีอะไรกันแบบปกติก็ยังมีอยู่ไงใช่ค่ะอุ่นก็ทำหน้าที่เป็นผู้ชายเขาทำหน้าที่เป็นผู้หญิงชอบที่นางหัวเราะออกมาด้วยมันจะมีการคบกันระหว่างกระเทยที่เป็นแต่งเป็นผู้หญิงเลยกับทอมอะไรเงี้ยมีกระเทยก็คือจะ take action ตัวเองว่าเราเป็นผู้หญิงส่วนทอมก็คือจะ take action ว่าเขาคือผู้ชายพอสัมพันธ์ลึกซึ้งมันกลับหน้าที่มันเป็นเรื่องความต้องการของร่างกายใช่ไหมใช่อันนั้นมันก็จะเป็นคนละส่วนกันความรู้สึกมันก็ยังเป็นความรู้สึกว่าฉันคือผู้หญิงเธอคือผู้ชายอยู่นะแต่ว่าไอ้กลไกข้างล่างก็คือมันก็ตำไปตำเรื่องตำราก็ไปหาอะไรกันมาอย่างเงี้ยตลอดลงทุนย้ายห้องเลยเพื่อไปอยู่ตึกเดียวกับเขาแล้วยังไงต่อชนีเปิดประตูขึ้นมาปังที่ทำอะไรชนีเขาก็ให้ตัดสินใจเลือกว่าอยู่จะอยู่กับไอหรืออยู่จะอยู่กับเขาทอมก็บอกว่าเลือกเธอเลือกเธอแปลว่าเลือกผู้หญิงเลือกเธอคือเลือกผู้หญิงใช่เลือกผู้หญิงคือเขามาหาเราไปหาเขาไปหาเขาไปหาเราไม่อยู่เนี้ยสี่เดือนเขาเรียกว่าสถานะแบบคาราคาซังไม่ชัดเจนสักทีอย่างเงี้ยหรอเขาให้เหตุผลว่าพี่ก็รักแต่พี่ก็สงสารเขาพี่ทิ้งเขาไม่ได้เขาเป็นผู้หญิงแต่หนูคือผัวพี่นะโอ้ยงงไปหมดงงหนูต้องออกไปไหมหรือหนูต้องอยู่มึงไม่น่าเข้าไปตั้งแต่แรกศีลธรรมต้องเกิดขึ้นในใจเราค่ะอุ่นคะถึงกูจะแลกถึงจะผ่านผู้ชายมาเยอะแต่กูจะไม่แย่งของใครอุ่นน่าจะตื่นตั้งแต่ที่เขาบอกเลือกผู้หญิงคนนั้นไม่เลือกอุ่นแล้วนั่นคือผู้ชายกำลังแสดงความมั่นใจให้กับผู้หญิงแล้วไม่แคร์ความรู้สึกของอุ่นแล้วก็ชนีนั้นก็เข้มแข็งเนาะเป็นกูไปแล้วนะคนที่เคยเป็นผัวเราไปเป็นเมียคนอื่นของคนอื่นอุ่นขาคนคนหนึ่งที่ไม่ซื่อสัตย์เอามาทำไม
ไม่ซื่อสัตย์ไม่เท่าไหร่ไม่ได้แคร์อุ่นด้วยนะแต่วันนี้อุ่นเลือกจะยอมเองเพราะคำพูดโง่ๆของเขาผู้ชายคนนี้ไม่ได้อบอุ่นแค่หนูตาบอดอยู่กันยาตื่นซะลูกตุ๊ดเนี่ยนะมันก็จะเหมือนเป็นผู้ให้เพราะว่ามันเป็นผู้ให้เหมือนว่าเป็นให้ผู้ชายให้อย่างงู้นให้อย่างนี้ทอมเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นผู้ให้ก็คือจะให้ผู้หญิงอย่างนั้นให้ผู้หญิงอย่างนี้อ่ะผู้ให้มาเจอกับผู้ให้มันก็จะเลยมีความแบบคลิกกันสูงมากๆหลังๆมันเป็นแบบนี้เข้าใจมั้ยคือว่าเข้าใจมั้ยพี่จะลองให้ความเห็นอีกมุมนึงบ้างคืออุ่นเข้าไปโดยที่ตั้งแต่แรกมันก็ไม่รู้อะเนาะว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะพอเข้าไปแล้วมันคลิกไงพี่ให้มองข้ามเรื่องเพศอะไรไปเลยเอาเป็นว่าตอนนี้อุ่นมาเจอกับคนเจ้าชู้คนหนึ่งดีกว่าคุณน่าจะต้องชัดเจนอะว่าคุณจะเดินไปทางไหนเราไม่ควรเอาจิตใจที่งดงามของเรานะอุ่นไปทำให้คนแบบนี้เขามาย่ำยีรู้ปะมันไม่สำคัญเลยว่าเขาจะดูแลดีแค่ไหนถ้าเขาจะไม่ชัดเจนอยู่แบบนี้ออกมาสวยๆและถ้าเขาจะเลือกเราเขาต้องกลับมาเลือกเราเองแต่เราต้องไม่ไปยุ่งแล้วหนึ่งข้อความที่พูดดีมากนะบอกอุ่นค่ะความรักของเพศที่3ไม่ผิดแต่อย่าผิดศีลข้อที่3จริงๆวันนี้ดีคนนะเออ